5อาชีพที่ไม่มีวันตกเทรนด์หลายคนเป็นพ่อแม่ก็กังวลว่าจะเลือกให้ลูกเรียนอะไรดีหลายคนนะตัดสินใจเองเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ก็ยังสงสัยว่าไออาชีพที่เราตัดสินใจจะเรียนตัดสินใจจะทําหรือธุรกิจที่เราจะทําเนี่ยมันจะสามารถรอดในธุรกิจอีก10ปีได้ไหมผมบอกได้เลยว่ามีอยู่5อาชีพที่จะไม่มีวันตกเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปี2020หรืออีก10ปีก็ตามนะครับเรามาดูกันครับอาชีพที่1คือนักแก้ปัญหาลองสังเกตดูครับไม่ว่าคุณจะผ่านไปตั้งแต่อดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเวลาที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมีคนแก้ให้เราพร้อมจะจ่ายเงินดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นหาให้เจอว่าปัญหาของคนคืออะไรเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าวันนี้คนไม่เจ็บป่วยจะไม่มาโรงพยาบาลแต่เมื่อคนรู้ว่าเจ็บป่วยต้องการการรักษาก็มาโรงพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามโดยเฉพาะโรคที่รักษายากค่ารักษาก็จะยิ่งแพงอย่างเช่นโรคมะเร็งถ้าคุณเป็นคอสหนึ่งแล้วคุณไปเอกชนค่ารักษามะเร็งจะประมาณ1ล้านบาทถึง10ล้านบาทดังนั้นคุณสังเกตไหมครับยิ่งมะเร็งรักษายากยิ่งมีคนมีความรู้ในการรักษาเรื่องนั้นยากเรื่องนั้นก็จะมีมูลค่าในการรักษาค่อนข้างสูงครับอาชีพที่2คือนักมอบคุณค่าให้กับผู้คนหลายคนบอกว่าเวลาผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วขายไม่ได้ผมอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะขายของนะครับมันจะยากมากแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมอบคุณค่ามันจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าคุณเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่บรรยายวิธีการปลูกผักคุณค่ามันอาจจะมีมูลค่าเล่มนี้อาจจะ100บาทแต่ถ้าคุณบอกว่าหนังสือเล่มของคุณเนี่ยเป็นวิธีการปลูกผักไฮโดรโฟนิกโดยที่ใช้ต้นทุนเพียง 1,000 บาทก็จะมีคนลุมซื้อหนังสือคุณเลยเพราะว่าหนังสือคุณกำลังมอบคุณค่าไม่ใช่วิธีการปลูกผักธรรมดาเป็นวิธีการปลูกผักไฮโดรโฟนิกที่มีต้นทุนเพียงแค่ 1,000 บาทแล้วสามารถนำไปทำอาชีพได้เลยคุณเห็นไหมครับว่าหนังสือเกี่ยวกับการปลูกผักเมื่อคุณมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นหนังสือคุณจะขายดีมากขึ้นครับนั่นคือตัวอย่างของนักมอบคุณค่าซึ่งคุณจะไม่มีวันตกเทรนด์ครับสำหรับอาชีพนี้อาชีพที่3คือนักสร้างระบบเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานด้วยตัวคุณเองคุณจะต้องเอาเวลา8ชั่วโมงไปแลกกับเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดทำงานเงินจะหยุดเข้ากระเป๋าคุณทันทีแต่ถ้าคุณเป็นคนสร้างระบบธุรกิจผมยกตัวอย่างง่ายๆปกติแล้วเนี่ยผมทำธุรกิจออนไลน์อยู่เมื่อผมสร้างระบบเสร็จนะครับผมมีสินค้าระบบจะขายเก็บเงินทำบัญชีทุกอย่างครบ24ชั่วโมงโดยที่ผมไม่ต้องเข้าไปอยู่ในระบบเลยผมทำหน้าที่อย่างเดียวคืออาจจะเข้าไปดูแลมันบ้างหรือว่าไปแก้ไขบางส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำตลอดดังนั้นวันหนึ่งผมทำงานแค่1ชั่วโมงในการดูแลระบบออนไลน์แต่ระบบออนไลน์ช่วยในการนำเงินเข้ามาในธุรกิจของผมเนี่ยตลอดเวลาหรือคุณดูเพื่อนผมก็ได้ครับเพื่อนผมเนี่ยเขาสร้างระบบธุรกิจให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งพอสร้างระบบธุรกิจในการเก็บเงินนู่นนี่ทั้งหมดระบบออนไลน์ทั้งหมดในบริษัทนี้มีมูลค่าประมาณ10ล้านบาทพอเขาสร้างระบบเสร็จปุ๊บเขาก็ดูแลระบบให้บริษัทนี้อยู่บ้านเฉยๆครับไม่ทำอะไรคอยเข้าไปดูคอมพิวเตอร์วันละ1ชั่วโมงเพื่อให้ระบบเนี้ยมันยังทำงานได้อย่างปกติแบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นนักสร้างระบบจะไม่มีวันตกเทรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นยุคใดก็ตามครับอาชีพที่4คือนักลงทุนหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อนักลงทุนหมายถึงว่ามีเงินเยอะๆแล้วเอาไปลงทุนในอสังหาลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในทองใช่ไหมผมบอกว่านั่นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับอาชีพที่คุณจะสามารถทำไปได้ตลอดชีวิตเลยคือการที่เป็นนักลงทุนเวลาหรือนักลงทุนเงินก็ตามครับหรือคุณจะใช้ลงทุนเป็นไอเดียก็ได้เพราะจริงหลายคนนะที่อยู่ในวงการธุรกิจเพื่อนๆผมบางคนเนี่ยไม่มีทุนเลยนะครับแต่มีไอเดียที่สามารถไปสร้างเงินได้เขาก็เอาไอเดียของเขาเนี่ยไปลงทุนส่วนหุ้นส่วนของเขาเนี่ยก็ลงทุนเงินคุณเห็นไหมครับว่าเรามีเงินเราก็เป็นนักลงทุนได้เรามีอสังหาเราเป็นนักลงทุนได้ครับเรามีไอเดียเราก็เป็นนักลงทุนได้หรือแม้แต่เราไม่มีไอเดียแต่เรามีเวลาเราก็สามารถไปลงทุนได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆระหว่างงานที่1ทำ1ชั่วโมงได้ 1,000 บาทงานที่2ทำ5ชั่วโมงได้ 1,000 บาทคำถามก็คือระหว่างงานที่1กับงานที่2คุณจะเลือกทำงานอะไรถ้างานทั้ง2งานนั้นมีลักษณะงานคล้ายๆกันที่คุณชอบเพียงแต่ว่าใช้เวลาไม่เท่ากันผมเชื่อเลยว่าคุณตอบแน่นอนว่าทำ1ชั่วโมงได้เงิน 1,000 บาทแน่นอนครับทำไมรู้ไหมครับเพราะธรรมชาติมนุษย์ถูกออกแบบสมองมาแล้วว่างานใดก็ตามที่ใช้เวลาน้อยแต่ได้เงินมากกว่ามนุษย์มักจะเลือกเวลานั้น
หรืองานนั้นเป็นการตัดสินใจหลักดังนั้นผมบอกจะบอกว่าทุกคนแค่งัดสิ่งที่คุณมีอยู่ครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วคือการใช้เงินน้อยใช้เวลาน้อยๆเพื่อสร้างเงินเยอะๆนะครับดังนั้นนั่นแหละครับคือนักลงทุนที่ไม่มีวันตกเทรนด์ครับอาชีพที่5คือนักเกาะกระแสสำคัญมากครับอาจารย์บดินทร์อึ้งรังสีเมนทอร์ของผมเนี่ยสอนผมอยู่1อย่างมาตลอด3ปีที่ผ่านมาบอกว่ากระแสคือเพื่อนของเราหลายคนพยายามจะต้านกระแสหลายคนพยายามจะแหวกว่าไปทำสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่กระแสหรือทำสิ่งที่มันเป็นกระแสตอนสิ้นสุดแล้วครับคือมันกำลังจะตกเทรนแล้วผมยกตัวอย่างช่วงนี้บางคนอยากเปิดร้านอาหารบางคนอยากเปิดร้านกาแฟบางคนอยากเปิดร้านคอมพิวเตอร์ผมบอกว่าลงทุนขนาดนั้นลองมานั่งคิดดูนะครับถ้าคุณทำตอนที่กระแสมันกำลังจะหมดแล้วใครๆก็ทำกันทั้งประเทศแล้วคุณไม่ได้อยู่ต้นกระแสสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายผมไม่ได้บอกว่าคุณประสบความสำเร็จไม่ได้นะคุณประสบความสำเร็จได้แต่ยากหรือไม่ง่ายนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคนทำกันหมดแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันดีถ้าคุณอยากจะเป็นคนต้นกระแสคุณต้องคอยสังเกตตลอดอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆมีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นคนอายุไม่มากเลยนะครับเขาสังเกตเห็นว่าตัวสายชาร์จนะครับมันเปลี่ยนใหม่เป็นไทป์ซีซึ่งมันทำให้ตัวลำโพงเนี่ยหรือว่าหูฟังที่ต่อเนี่ยมันหายไปเขาก็ไปหาว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถชาร์จไฟพร้อมกับฟังเพลงได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้บลูทูธแล้วเขาก็เอาสินค้านั้นจากเมืองจีนมาขายคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเกาะเทรนด์นะครับเขาขายชิ้นหนึ่ง100บาทเขาขายได้ 100,000 ชิ้นเขาได้เงินไปแล้วครับปีนั้น10ล้านบาทผมเห็นไหมครับว่าแค่เขาเกาะกระแสเขาสังเกตเห็นว่ามีคนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะอยากชาร์จพร้อมกับฟังเพลงได้ด้วยอยากชาร์จพร้อมกับเอาจ่ายนั้นนะอันเดียวกันไปทำอย่างอื่นได้ด้วยหลายๆอย่างเขาแค่นำเข้าไม่ใช่สินค้าเขาด้วยครับนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาคุณเห็นไหมครับว่าแค่นี้ครับการเกาะกระแสมันจะทำให้คุณสามารถรุ่งได้ตลอดชีวิตบางคนบอกว่ามันก็ไม่ยั่งยืนไม่ต้องยั่งยืนครับปกติใน1เดือนถ้าคุณได้เงินเดือน 10,000 บาท1ปีคุณได้เงินเดือน 120,000 บาทแต่น้องคนนี้อายุไม่เยอะเลยครับหาเงิน10ล้านบาทใน1ปีได้หมายความว่าเขาใช้เวลา1ปีหาเงินเท่ากับ10ปีที่เขาต้องทำงานประจำดังนั้นอยากจะบอกว่าถ้าคุณเกาะกระแสตลอดนะครับคุณจะสามารถทำธุรกิจแล้วมีแต่คำว่ารุ่งพอคนอื่นเขามาเรียนแบบคุณก็ค่อยๆทยอยระบายสินค้าแล้วก็หยุดมันจะทำให้คุณอยู่ต้นกระแสตลอดเวลาครับรักทุกคนนะครับผมอยากให้คนไทยได้มีความรู้เกี่ยวกับ5อาชีพนี้เพราะว่าไม่งั้นคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จช้าตลอดไปครับถ้าคุณมัวแต่เลือกแต่งงานแต่ไม่ได้มองอาชีพทั้ง5อาชีพที่ผมพูดไปนะผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้ไปดูอีก10ปีความรู้นี้ก็เป็นอมตะครับรักทุกคนนะครับผมหมอทีมครับสำหรับคนที่สนใจความรู้ดีเดี๋ยวนี้เจอกันใน YouTube หรือ Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับสวัสดีครับ